ไปญี่ปุ่นคืออย่างที่หนึ่งคือเราได้อนุรักษ์สืบสานได้ช่วยที่จะกลับไปในการพัฒนาของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทั้งหมดในที่ประชุมนี้นายไพโรจน์ศรีทุ่งเรืองสมาชิกวันนี้ขอเรียนท้องถิ่นและเลขาธิการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานให้ดำเนินการเลือกเหมือนเลือกประธานสภาท้องถิ่นที่ต้องขอบคุณทุกท่านครับรับในโอกาสนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่อย่างที่หนึ่งคือเราได้การรู้นะสืบสานความต้องการของพี่น้องประชาชนคือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนอันนี้ปีเดียว